กว่าพันนะครับมีดำริที่จะปลูกฟ้าทลายโจร100ไร่ภายใน100วันและก็ได้30ล้านแคปซูลนะครับซึ่งท่านได้มอบหมายให้ทางบริษัทเจริญพันธุ์ตัวนิ้วหรือ CDP นะครับปลูกตั้งแต่วันที่12สิงหาคมเป็นต้นมาไปติดต่อกับศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตรนะครับหรือสวพ.พิจิตรซึ่งเขามีพันธุ์ฟ้าทลายโจรพิจิตร 4/4 นะครับเราก็ได้รวบรวมมานะครับซึ่งตอนนั้นเขามีสายพันธุ์อยู่ปริมาณจำกัดนะครับแต่เราก็เริ่มมาขยายสายพันธุ์ไปแล้วแล้วก็อีกสายพันธุ์นึงนะครับคือสายพันธุ์พิษณุโลก 5/4 นะครับเราก็เอา2สายพันธุ์นี้มาเตรียมขยายพันธุ์ไว้ถ้ามีโครงการหรือประชาชนที่ต้องการปลูกฟ้าทลายโจรในรุ่นถัดไปนะครับเราก็จะมี2สายพันธุ์ที่ว่ามีสารแอโดคาโพลายที่สูงที่สุดนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังได้มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศอย่างเช่นประเทศอินเดียนะครับซึ่งนำเข้ามาต้องผ่านกรมวิชาการเกษตรเพื่อที่จะมานะครับเปรียบเทียบสายพันธุ์หาสายพันธุ์ที่ดีที่สุดให้สารสำคัญคือแอนโดคาโพลายสูงที่สุดที่จะปลูกและแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนครับฟ้าทลายโจรเองนะครับเขาจะเซนซิทีฟต่อการใช้สารเคมีดังนั้นนะครับเราก็จะต้องใช้ดินที่เขาเรียกว่ามีออร์แกนิกแมตเตอร์นะครับให้สูงนะครับถ้าดีก็คือมากกว่า 5% ในดินนะก็จะทำให้ตัวฟ้าทลายโจรนี้การเจริญเติบโตดีแต่ถ้าหากการเจริญเติบโตดีไม่เท่าที่ควรเราก็สามารถที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบกับเคมีได้นะครับเพื่อที่จะให้เร่งการเจริญเติบโตนะครับแต่ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับฟ้าทลายโจรเราต้องปลูกแต่ต้นผลนะครับแล้วก็มาเก็บเกี่ยวปลายผลอันนี้จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าปลูกปลายผลไปเป็นถึงฤดูแล้งจะไม่ดีแล้วครับแต่ถ้าเรามีความจำเป็นต้องปลูกเราก็ปลูกได้แต่ผลผลิตจาก2ตันต่อไร่ก็จะลดลงเหลือไม่กี่ร้อยกิโลกรัมต่อไร่เรื่องการผลิตฟ้าทลายโจรก็เป็นสิ่งสำคัญและท้าทายมากนะครับเพราะว่าตัวฟ้าทลายโจรเองเราต้องการสารสำคัญแต่ในขณะเดียวกันตัวฟ้าทลายโจรเองก็มีการที่จะดูดโลหะหนักหรือสิ่งสารพิษต่างๆเข้าไปในตัวพืชเขาดังนั้นเราจะต้องมีเทคโนโลยีในการเพาะปลูกตั้งแต่การคัดสรรพื้นที่นะครับที่เป็นที่ที่ปลอดภัยไม่มีสารตกค้างต่างๆนะครับอันที่สองที่สำคัญก็คือระบบน้ำที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับซึ่งจะระบบน้ำนั้นจะต้องมีเพียงพอสำหรับการให้ฟ้าทลายโจรเพราะว่าถ้าเราปลูกกลางแจ้งนี้จะต้องมีการให้น้ำทั้งเช้าและเย็นนะครับดังนั้นแหล่งน้ำที่ได้มานะครับจะต้องเพียงพอและสะอาดนะเช่นนะครับเราได้น้ำจากคลองมวกเหล็กแล้วก็ได้น้ำจากแม่น้ำป่าสักซึ่งอยู่ล้อมรอบฟาร์มของเราซึ่งมีพื้นที่ 2,000 กว่าไร่นะครับแต่เราแบ่งมาปลูกของฟ้าทลายโจรแค่100ไร่เท่านั้นและเราก็คัดสรรพื้นที่ที่ดีที่สุดนะครับหลังจากปลูกแล้วนะครับเราจะต้องมีการดูแลรักษานะครับฟ้าทลายโจรนะครับให้ตามหลักวิชาการหรือว่าหลัก GAP นั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้ฟ้าทลายโจรนะครับมีสารสำคัญแล้วก็ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ